คู่รักที่อาศัยอยู่ในรถบ้านมาแล้ว11ปีเที่ยวทั่วไทยใช่ไหมครับใช่ครับคุณมาดูรถบ้านคันนี้ครับลุงวิทย์เขาประดิษฐ์เองใช่ครับขาดที่อายุ74นี่ก็74ครับอ๋ออายุเท่ากันโอ้โหขอดูข้างในก่อนเลยดีกว่าใครเข้ามานะครับใครดูอยู่นะครับขอหัวใจ1ดวงให้ลุงวิทย์กับป้าเกียวนี่คือเรื่องจริงนะครับเที่ยวมาแล้วทั่วประเทศอยู่บนเนี้ยบนรถคันนี้นะครับแล้วบอกทีว่าคุณชอบรถบ้านไหมขออนุญาตเข้าบ้านนะอันนี้ไม่ใช่เข้ารถเลยนะเข้าบ้านเลยนะมีมันเล็กๆนี่เข้ามาโอ้โหมีตู้เย็นแสดงว่าต้องมีไฟดิครับลุงมีครบหมดฮะเราใช้ไฟโซลาร์เซลล์ของเราไงใช้โซลาร์เซลล์ในการทำอันนี้แอร์มีแอร์โอ้แล้วนี่ข้างบนนี่คืออะไรครับลุงอันนี้เมื่อก่อนนี้เดิมมันไม่มีผมเอานี่ยึดไว้เพื่อเอาเชือกให้ปะเกียวโหนขึ้นงงไหมฮะช่วงนั้นร่างกายเขาทรุดจากการให้คีโมแรงเขาไม่มีขาเขินเนี่ยเขายืนไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่สะดวกต้องมีวอล์กเกอร์แล้วเวลาขึ้นจากเตียงเนี่ยเขาขึ้นไม่ไหวผมก็ผูกเชือกไว้เส้นตรงนี้คำว่าเที่ยว11ปีของลุงวิทย์คือไปด้วยความที่ไม่แข็งแรงด้วยไม่แข็งแรงครับไม่ใช่สภาพนี้นะไม่ใช่นะสภาพนี้คือฟื้นฟูมาจนได้ขนาดเนี้ยฟื้นฟูมาแล้วนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยถึงเลยอ่ะแต่ไอ้ที่จะไปบ่อยๆเนี่ยไปในสภาพที่ป่วยก็มีไม่แข็งแรงก็มีป่วยติดเตียงนอนอย่างเงี้ยไป5วันก็มีเคยแบบนอนติดเตียงอย่างนี้5วันผมก็เอาไปเที่ยว5วันฉี่อึดอะไรต่างอยู่ในนี้หมดต้องมาตอนนี้แสดงว่าคุณลุงถ้าอย่างนี้ไม่อยู่บ้านไม่ดีกว่าหรอครับหมายถึงว่ามันจะสะดวกในการไม่เหมือนกันไงอย่างนี้คือทำให้เขาสุขภาพดีขึ้นเหรอครับใช่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเรามาเอาอากาศอย่างที่บอกว่าพันธุ์ประชามันบัดตรงเนี้ยมันไม่ใช่การท่องเที่ยวธรรมดาแต่การท่องเที่ยวครับมันมีบัดใช้ประโยชน์มาแล้ว11ปีครับเปิดได้เลยเปิดดูสัมภาระทั้งนั้นแหละตู้โอ้มีสัมภาระครบทุกอย่างหยิบใช้ได้ชงกินเองมีอันนี้คือเป็นเครื่องมือช่างเครื่องมือช่างเพื่อว่าซ่อมอะไรซ่อมบำรุงลุงก็ซ่อมเองหมดซ่อมบำรุงตรงนี้อะไรครับอันนั้นชุดไฟฮะชุดไฟแหล่งพลังงานดีกว่าแล้วลุงวิทย์ไปเรียนรู้พวกนี้มาอย่างไรก็คือเป็นช่างเราก็พอมีทีเดียวพอไม่ได้เป็นช่างไฟแล้วครับเป็นว่าพอรู้เรื่องละพอทำได้อะฮะแล้วตรงนี้ก็มีที่เก็บรองเท้ารองเท้าเสียบไว้ก่อนแล้วตรงนี้ก็คือที่ล้างหน้าตอนเช้าแสดงว่าต้องใส่น้ำมาด้วยน้ำมันอยู่ข้างบนครับที่วางรองเท้าอ๋อน้ำอยู่ด้านบนข้างบนเนี่ยบนเนี้ย70ลิตรอยู่บนเนี้ยแล้วก็มีตู้ตรงนี้เฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรแล้วก็มีห้องน้ำตรงนี้เป็นส้วมสำเร็จคือลุงก็เที่ยวไปทั่วประเทศไทยทั่วหมดเลยทั้งประเทศแอร์ความเย็นเลยแอร์ความเย็นเลยมีตู้เย็นเปิดได้ไหมครับได้เลยเปิดฮะนี่คือใช้ชีวิตอย่างนี้เลยในแบบโอ้โหแน่นฮะแน่นลูกไข่อะไรครับมันที่เรื่องไข่เค็มของลูกสะใภ้ไข่เค็มลูกสะใภ้ที่เรื่องมาจากสีคิ้วนะที่ลูกชายเอามาให้เนี่ยแล้วก็มีของเต็มทำกับข้าวกินเองอยู่ได้เป็นเดือนฮะโดยไม่ต้องซื้อกับข้าวคือรถคันนี้อยู่ได้เป็นเดือนโดยไม่ต้องซื้อกับข้าวเลยผมขออนุญาตเปิดได้ไหมครับลุงได้หมดเลยลุงเปิดอันนี้ไฟฟ้าไงระบบโอ้โหแสดงว่าลุงเนี่ยอันนี้คือของที่เวลาทำข้าวแล้วเอาไปใช้ใส่กล่องถ้าอะไรมันพังนี่คือลุงก็ซ่อมได้หมดแล้วสามารถขับรถไปเรื่อยๆนะไปได้เรื่อยๆรถนี้นะ2เดือน3เดือนไม่ต้องซื้ออะไรเลยไฟก็ใช้เป็นโซลาร์เซลล์ไฟใช้ทีนี้โซลาร์เซลล์ชาร์จวันหนึ่งนี้ใช้ได้กี่วัตต์ถ้าแดดดีๆก็2วัน3วันเพราะเราตู้เย็นเราติดตลอด24ไงนี่คือวิมานวิมานเล็กๆของมาเกียวมีห้องน้ำด้วยแล้วลุงเอาน้ำก็คือต้องมีเสบียงเนี่ยมีครับมีข้างบนมันใส่น้ำไว้70ลิตรค่ะข้างบนมีน้ำอยู่70ลิตรเวลาหมดเราก็เติมได้ตื่นเช้ามาลุงก็อาบน้ำอาบน้ำที่นี่เลยแล้วทำกับข้าวอะครับกับข้าวอยู่ข้างล่างมีที่ทำไหมครับใช่มีที่ทำกับข้าวอยู่กับข้าวคุณตากล้องลุงวิทย์ดูตากล้องหน้าของตากล้องดิหน้าตากล้องงงอะจากเดิมการเต้นมา40กว่าปีนะโอ้แต่ก่อนต่างเต้นอยู่กลางเต้นก่อนครับกลางเต้น40กว่าปีนี่อันนี้คือเราไม่ได้บอกให้เขาทำนะครับเขาซบกันเองผมก็ไม่ได้ทำยังไงนะครับหวานกันตลอดยดย้อยเลยอ่ะคู่ชีวิตที่อยู่กันมา46ปีแล้วนะครับ46ปีครับแล้วป้าเกียวรู้สึกยังไงเขาพาไปเที่ยวตลอดเวลาว่า
สนุกดีเขานะครับเราก็มากันสุดเราก็ไม่ขัดขวางเขาไม่รู้เมื่อกี้เขาจะหวานจะวีดกันนะเขาประมาณ40กว่าปี46ปีแต่งงานมาโดยที่ไม่ได้รู้จักกันนะครับฮะยังไงครับแต่งงานแบบคล้ายๆวิธีคุมถุงชนอะแบบจีนโบราณอะที่แรกก็ไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักกันเลยอะจะรักได้ยังไงล่ะไม่รู้จักกันเลยนะมั่นกันให้แม่สื่อก็แต่งให้แม่สื่อไปชักนำมาเจอกันครับแล้วก็ปะเอ๊ะเราก็แต่งเลยเราก็อยู่กันมาตลอด46ปีแล้วเพิ่งมาบอกรักเมื่ออายุตอน69อ่ะเดี๋ยว จัดงานวันเกิดให้เขาตลอดชีวิตไม่เคยจัดงานวันเกิดคือก่อนหน้านั้นไม่บอกรักเลยเหรอไม่เคยปะเกียว ไม่เคยรู้จักไม่เคยจริงๆนี่ถามก็ได้เลยไม่เคยเรื่องจริงค่ะแล้วทำไมตัดสินใจไงบอกรักครับเอ้าเราก็ไม่รู้มันได้เวลาแล้วเดี๋ยวมันนานมาแล้วนะบอกตอนเท่าไหร่นะ69มันได้เวลาแล้วที่ลุงวิทย์บอกจะพาเที่ยวตอนนั้นอ่ะป้าเกียวชอบเที่ยวไหมครับคือเราสมัยที่เราสาวๆเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้เที่ยวคือโอกาสน้อยมากเพราะว่าอยู่พ่อแม่เป็นคนจีนเนี่ยเขาจะอยู่ในกรอบตลอดเวลาค่ะก็คือเรียนหนังสือก็ไปเรียนแล้วก็ต้องกลับบ้านคือไอโอกาสที่จะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีน้อยเลยชีวิตเขาที่อยู่มาเป็นสาวนะ28ปีนะไม่เคยไปเที่ยวเลยนับครั้งได้เพราะมาอยู่กับผมปีแรกแต่งปีแรกผมก็ออกเลยหมายถึงว่าป้าเกียวขอให้ลุงวิทย์พาไปเที่ยวหรือว่าลุงวิทย์พาเองเลยผมพาเขาไปขอค่ะแล้วตอนนั้นน่ะไม่เคยเที่ยวเลยแล้วพอได้เที่ยวครั้งแรกรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกว่าเออมันก็แปลกดีแล้วก็มันก็ที่เราไม่เคยเห็นเพราะว่าชอบเลยชอบฮะเพราะว่าสมัยที่เราสาวๆเนี่ยคืออายุก็ต้อง20กว่าแล้วแต่ว่าเราไม่ค่อยเคยไปไหนไงจากเดิมที่เป็นคนที่เงียบๆขรึมๆอ่ะเขาเงียบขรึมเลยใช่มั้ยโอ้เขาเงียบขรึมเลยครับสวยทุกวันสวยทุกนี่ไงผมว่าแล้วไปเที่ยวเขาเดิมเขาเป็นสาวๆเขาแต่งตัวแบบนี้ทุกวันเลยฮะแล้วป้าเกียวไปกับลุงวิทย์ไปไหนไปกันใครเป็นคนจัดทริปอ่ะลุงวิทย์มันวันนี้ไปไหนอย่างงี้มายังไงเดี๋ยวอยู่ที่ผมเป็นคนจัดผมเป็นคนจัดแล้วลุงวิทย์จะรู้ได้ไงว่าจะไปไหนอะไรยังไงหรือเราไม่มีแผนเลยอ่ะไม่มีแผนที่ไม่มีไอ้ Google อะไรผมใช้แผนที่ไงผมใช้แผนที่คือไม่ต้องอาศัยไม่ต้อง Google Map เลยนะครับแผนที่เลยแผนที่ประเทศไทยเลยสมัยก่อนมันไม่มี Google ไม่มีอะไรแผนที่เลยฮะใช้แผนที่กองทัพต้องเดินด้วยท้องแสดงว่าไม่ว่าลุงวิทย์ไปที่ไหนป้าเกียวทำกับข้าวกินเองด้วยนะครับถูกแล้วนี่อย่างนี้เขาเป็นแม่ครัวนะครับแม่ครัวที่ทำอาหารอร่อยนี่ผมเชื่อไม่งั้น11ปีเนี่ยมีไปกินข้างนอกกันบ้างไหมไม่เคยครับแทบจะไม่เคยดีกว่านับครั้งได้น้อยฮะไม่รับประทานชูรสผมไม่ได้กินชูรสเนี่ยและอีกอย่างนึงบางทีอาหารไม่ถูกปากทำแล้วอร่อยไม่ใช่ยกยอนะทำแล้วอร่อยสู้ป้าเกียวไม่ได้ลุงวิทย์ดูอะไรดิโอ้โหขนลุกเลยเนี่ยเนี่ยเอ้ยมันขนลุกเลยอ่ะคือผมยิ่งคุยผมยิ่งทึ่งเนี่ยคืออยู่ด้วยกันไม่เคยบอกรักนะใช่ครับแต่ว่าพาไปป้าเกียวไม่เคยไปเที่ยวเลยยันวัยรุ่นนะเออใช่ไปเที่ยวทั่วประเทศไทยด้วยแผนที่ประเทศไทยนะสมัยนั้นใช้แผนที่ประเทศไทยแล้วแทบไม่กินร้านอาหารเลยนะครับจะไม่กินแสดงว่าทุกเย็นนี่ป้าเกียวโชว์ฝีมือทุกเช้าโชว์ฝีมือเลยครับทุกเช้าเลยแสดงว่ารถคันนี้มันตอบโจทย์ทุกอย่างใช่ครับมีครบหมดอ่ะโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์อันนี้ไว้สำหรับเคลื่อนย้ายอย่างที่ว่าอ๋อคุณมาดูสิซื้อมาแล้วเรามาประกอบเองต่อสายเองอ่ะแล้วคุณลุงไปเรียนรู้ผมไม่ได้เรียนนะฮะเพราะว่ามันเหมือนอย่างที่ผมว่ามันเป็นเชิงช่างอยู่ในตัวใช้กี่แผงครับทั้งหมดข้างบนอีก6แผงพัดลมเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งอะไรหม้อหุงข้าวอะไรได้หมดฮะแล้วลุงคันนี้กี่ปีแล้วรถ25ปี11ปีที่แล้วนะฮะไม่มีใครเลยนะมีผมคันเดียวนะที่ทำอยู่อ่ะเริ่มคือรถบ้านยังแทบไม่มีเลยครับมีแต่โฮมคาร์ไอ้พวกไอ้มอเตอร์โฮมไงแล้วลุงไปดูแบบจากไหนครับตอนนั้นหนังสืออะไรแมกกาซีนของยุโรปแล้วลุงก็จะเห็นแบบของเขาใช่ว่ามันมีเอามาปรับว่ามันมีโซลาร์เซลล์มีอะไรต่างๆเนี่ยข้างบนเป็นโซลาร์เซลล์เอามาปรับใช้เอามาปรับใช้เฉพาะต้องคนไทยใช่ไหมฮะอย่างครัวคนไทยเนี่ยเราต้องอยู่ค
ของสดเนี่ยต้องอยู่ข้างนอกแล้วเขาใช้ไมโครเวฟของเราไม่มีไมโครเวฟว่าเราทำอาหารกินกันไม่ต้องอุ่นแต่อย่างของลุงวิทย์เราทำสดทุกวันคือต้องมีกระทะมีหม้อมีเมนูอาหารทั่วไปเราว่าป้าเกียวเขาบอกเขาดูรายการผมทำอาหารด้วยใช่ทำสารพัดทำสารพัดก็ทำได้หมดนะแล้วป้าจางเองมาทำเลยแล้วคุณดูนะพริกไทยมีครบถ้าวันไหนลุงวิทย์จะเปิดร้านก็เปิดได้ได้มีคนมาถามผมบ่อยๆว่าขายอาหารอะไรขาดอะไรเขาก็มานี่ตรงไหนอะจุดกลางเต็นท์อะตรงไหนมีคนได้เยอะอะวันไหนแกล้งนะลุงวิทย์นะขับไปนะหน้าท่องเที่ยวใช่ไหมไม่ใช่แกล้งนะเอาจริงนะเขาเอาจริงจริงฮะติดป้ายเลยลุงวิทย์ป้าเกียวตามสั่งผมก็ขายไม่ทันเพราะว่าหากินยากอะใช่ครับอันนั้นส่วนหนึ่งผมเจอบ่อยๆตรงที่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาถึงว่าจะสั่งกะเพรามั่งเขาคิดว่าเราเป็นร้านอาหารไงกะเพราจริงเหรอจริงเนี่ยเจอบ่อยก็ผมเห็นรถนู้นผมก็ขายกะเพราเหมือนกันเขาคิดว่าเราเป็นร้านอาหารเนี่ยผมมาเที่ยวเนี่ยผมเอาแล้วหิวแล้วเดินมาลงวิทย์อ้าวลงวิทย์ทำกินเองแล้วบางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยมีอะไรขาดเหลือครับก็จะมาหาที่เนี่ยแล้วผมเห็นเต็นท์นี่คือไงครับลงวิทย์ผมจะเล่านี่คือเต็นท์แรกในชีวิตของผมนะเดี๋ยวขอไปดูเต็นท์แรกนะเต็นท์แรกเลยนะฮะนี่มันเต็นท์ลูกเสือลงวิทย์ถูกต้องครับไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วฮะนู่นเครื่องกรองน้ำเลยไหมเดี๋ยวลุงวิทย์ลุงวิทย์ผมคิดว่ามันนอนกัน2คนเขาพาเข้าไปตอนแต่งงานปีแรกคือเดี๋ยวผมทวนนะแต่งงานปีแรกปีแรกนะผมทวนนะเพราะแต่งงานวันแรกอ่ะนี่เขามีเรือนหอ ลุงวิทย์ไม่ต้องมีเรือนหอเลยลุงวิทย์ไปซื้อเต็นท์ไปซื้อเต็นท์มาอันนึงแล้วลุงก็พาไปไหนเลยครับขึ้นเหนือก่อนไปรู้สึกจะตัวนี้จะไปที่เชียงใหม่ป้าเกียวรู้สึกยังไงครับอยู่ดีขึ้นเหนือไม่เคยเที่ยวครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มานอนเต็นท์ลูกเสือป้าเกียวรู้สึกยังไงครับครั้งแรกในชีวิตเลยก็สมมติลุงวิทย์ไม่อยู่เราไม่เคยไปไงเราก็แปลกเออแต่ว่าเราก็สนใจว่าพื้นที่คือเราจะไปชอบดูแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยก็ครั้งแรกที่เขาพาไปก็ขึ้นไปที่รู้สึกจะดอยปุ๋ยตำหนักเนี่ยตำหนักภูพิงที่ภูพิงอะค่ะภูพิงแล้วก็เราก็ชอบคนพื้นที่เขาเขาพูดน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเที่ยวแบบเนี้ยเที่ยวแบบเต็นท์ได้กี่ปีครับคือรู้สึกหลังนี้เที่ยวตั้งแต่พอถึงลูกคนแรกนะลูกคนแรกเนี่ยยังนอนได้พอเริ่มมีพอโตขึ้นปุ๊บผมไปซื้อคนนี้ป่ะลูกคนนี้ป่ะอันนี้คนที่สองครับอ๋อคือคนแรกมันลูกสาวไม่พอนะพอมีลูกก็ยังเป็นเต็นท์นี้อยู่ยังเป็นเต็นท์นี้อยู่เพราะยังเล็กอยู่สมัยนั้นเที่ยวมันก็ยังเป็นแบบว่าเป็นระยะไม่ได้มันไม่ได้เที่ยวทุกวันนะมันแบบเสาร์อาทิตย์น่ะเราทำงานไปด้วยเออๆผมถามนิดนึงขออภัยว่าแต่ก่อนตอนนี้คือเกษียณแต่ก่อนทำอาชีพอะไรครับเฟอร์นิเจอร์ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วป้าเกียวทำอะไรครับตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานก็ที่บ้านเป็นเขาเป็นแป้งมันไม่เคยนอนเลยเต็นท์ไม่เคยเลยนะแล้วเคยบอกไม่เคยนอนเต็นท์ด้วยไม่เคยนอนเต็นเลยแล้วนอนเต็นคืนแรกทำไมไม่บอกรักกันเลยอ่ะบอกไม่ได้ทำไมอ่ะครับยังไม่สนิทกันมากเลยยังไม่สนิทเลยเขายังมาให้ผมกอดเลยอ่ะระยะนอนชิดแค่นี้ยังกอดไม่ได้หรอกอดไม่ได้เลยถ้าเราไม่แต่งงานต้องใช้ตาช่างอยู่ชิดแค่นี้ก็ไม่มาเจอครับป้าเกียวเทพมาเจอเซียนป้าเกียวผมกอดได้ไหมครับเนี่ยผมกอดได้ไหมได้ค่ะเนี่ยอันนี้เป็นลูกหลานแล้วแต่ว่าลุงวิทย์ขอเราคือเราไม่เคยแบบเดี๋ยวเราผมพิสูจน์นะครับว่ามือที่เปียกตรงไหนเป็นตาช่างเนี่ยเบอร์เนี้ยมันเบอร์อะไรถ้าเบอร์เล็กไปทางซ้ายเบอร์ใหญ่ไปทางขวาคนแอบตามแบบแอบตามทุกวันนานไหมครับว่าจะได้ก่อนอ๋อปีลูกสาวคนแรกอ่ะได้พอกอดปุ๊บ7วันได้ลูกสาวอ๋อโอเคจำไว้นะวัยรุ่นมั่น4เดือนนะผมไม่แตะเนื้อต้องตัวไม่ได้เลยนะอ๋อทำเนียมคนจีนแต่ก่อนก็ไปแค่เต็นท์ไปแค่เครื่องกรองน้ำก็ไปเที่ยวกันพอเที่ยวกันลุงวิทย์ก็เริ่มมีไอเดียว่าเอานะไปเที่ยวกันแล้วมันมีความสุขใช่เป็นความฝันของใครครับจริงๆแล้วที่ทำรถใช่ไหมอ่าผมทำตอนที่ไปอยู่อินทนนท์กลับจากอินทนนท์14กุมภาอะไรที่ทำให้เกิดว่าต้องทำรถครับมันเริ่มอายุมากขึ้นแล้วก็ความลำบากพันธะมันเยอะขึ้นพอดีช่วงนั้นฉันป่วยมะเร็งเต้านมแล้วก็ตัดไปแล้วคือพอเป็นมะเร็งมันเต้านมปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าคือเขาไม่ได้แล้วคือเขาต้องหยุดเพราะว่ามัวแต่ทำงานเนี่ยก็คือมันก็จะไม่รอดก็ธุรกิจที่มีอยู่ตอนนั้นทำรับเหมาก่อสร้างด้วยแล้วก็คือทั้งเฟอร์นิเจอร์ด้วยเนี่ยมันจะครบวงจรเลยนะคะ
ก็ให้ลูกเลยเพราะลูกออกมาไงลูกโยนภารกิจไปให้ลูกลูกจบออกมาแล้วไงลูกจบออกมาเที่ยวรู้สุขภาพดีขึ้นไหมดีครับผมมาฟื้นฟูที่นี่เยอะนะเป็นโรคไตด้วยนะทั้งตัวเนี่ยผ่าผมเจอลุงเนี่ยเอาจริงผมไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเลยมาคุยกันเนี่ยผมนึกว่าเที่ยวเฉยๆแสดงว่าการท่องเที่ยวครั้งนี้คือการบำบัดมาบำบัดการฟื้นฟูแล้วก็มาเอาธรรมชาติบำบัดมาอยู่กับธรรมชาติสงบใช่ครับให้จิตใจมีความสุขส่วนนึงเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นธรรมชาติบำบัดถูกต้องอันนี้ถูกเลยแล้วได้ผลดีไหมครับทุกวันนี้ฟื้นมาได้ถึง 70% 60-70 หูจากเดิมนะฮะนอนอย่างเดียวไอ้อย่างที่เขามีนะวอล์กเกอร์ล็อกเข็นมีหมดเขาขยับตัวไม่ได้เดินไม่ได้เลยกินนอนอะไรอยู่บนรถหมดผมปฏิบัติหมดไม่ใช่เห็นแบบนี้แลดูเขาแข็งแรงใช่แล้วสวยด้วยคนดูไม่รู้ครับถ้าไม่บอกตอนนี้74เท่ากันเนี่ยแล้วเขาก็ผ่ามาแล้วทั้งสองด้วยความที่มันอยู่กับธรรมชาติมันทำให้ส่วนหนึ่งเนอะมีส่วนช่วยเยอะมากครับช่วยเยอะค่ะที่นี่อากาศบริสุทธิ์นะทำไมผมหลังๆนี่ผมไม่ได้ไปแบบท่องเที่ยวแล้วนะมาพักผ่อนเป็นแบบว่าพักผ่อนคือท่องเที่ยวนะมี2แนวแนวท่องเที่ยวกับแนวพักผ่อนเดี๋ยวนี้ไปกลายเป็นแนวพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูสุขภาพอันนี้ประเด็นเนี่ยไม่เกี่ยวคนอื่นนะฮะเฉพาะตัวเขาเขาให้คีโมมาแพ้คีโมภูมิแพ้เขาน้อยภูมิต้านทานน้อยเวลาไปอาบน้ำที่ว่าธรรมชาติหรืออาบน้ำที่ไม่ได้ผ่านคั้นกรองเนี่ยมันมีเชื้อแล้วทำให้ผิวหนังเขาเนี่ยเป็นผื่นหมดเลยคือต้องกรองน้ำเพื่ออาบใช่ใช่ใช่อันนี้ไม่ใช่ทุกคนเฉพาะเขาอ่ะเขาเจอตรงนี้มาผมก็ต้องซื้อเครื่องกรองน้ำมาให้ผมเข้าใจแล้วทำไมต้องทำกระหารกินเองเพราะว่าเป็นเรื่องของสุขภาพถูกทึ่งอึ้งไปด้วยว่าชีวิตคนจริงๆเรื่องราวจริงเป็นอย่างนี้จริงๆเรื่องราวจริงๆของผมกับเขาเนี่ยเยอะถ้ามีเวลาคุยกันครึ่งวันก็ไม่ได้ไม่จบว่าไม่จบจริงๆไม่จบตู้เย็นครับตู้เย็นมีตู้เย็นตรงนี้คือเปิดได้เลยเปิดอ๋อเหรอเปิดดิเราเปิดดูดิอ๋อดูดิเขาก็เก็บอาหารสดแช่แข็งอ่ะแช่แข็งยกขึ้นพอยกขึ้นเนี่ยตัวนี้ลอยใช่ไหมฮะไอ้ตัวนี้มันลอยไม่ติดกันนะไอ้ส่วนของรถบ้านนี่ใช่ไหมครับลอยขึ้นไปยังไงพอลอยปุ๊บลอยจากรถปุ๊บเราเอารถออกหูนี่ลุงคิดเองแล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้ไงผมให้ดูทีนึงฝั่งนี้ก็มีโอ้มีสองข้างนะมีสองข้างนะอ้าวเปิดดูดิเดี๋ยววันไหนลุงขายหันนำสร้างได้เลยนะได้ครับเดี๋ยวผมโปรโมทให้เลยเนี่ยเนี่ยป้าเกียวทำอาหารให้กินเองหมดเลยป้าเกียวเป็นคนทำรถลุงสุดยอดแล้วไม่พอนะวันไหนอยากจะไม่เป็นรถบ้านก็แล้วนี่ก็ออกได้นะใช่นี่ไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะวิธีของผมนะครับออกมานี่วันไหนอยากจะซิ่งซิ่งก็เอาออกถูกแต่ว่าแทบปีนึงแทบไม่ได้เอาออกว่าเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วก็เอาออกรถมันก็อยู่ปกติของมันลุงมิตรผมทึ่งกับเขาจริงอ่ะในตะกอดอ่ะไม่มีคนทำด้วยนะไม่มีเลยครับเดี๋ยวนี้เลื่อนออกนะเนี่ยตรงไหนครับเลื่อนออกครับชักออกมาอันนี้ดันเข้าไปหมายถึงว่ามันแคบเกินแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวเขาบ่นงานเรื่องว่าไหมที่นอนแคบเหลือเกินทำเตียงให้มันใหญ่ก็เลยขยายเตียงดีนะป้าเกียวบอกว่าเอาเตียงเพิ่มอ่ะมันจะเลื่อนมาอย่างนี้เลยคันนี้ผมถามจริงแปลงเป็นหุ่นยนต์ได้ไหมโอ้อันนั้นป้าเกียวผมทึ่งเลยอ่ะหัวเขาดีพี่น้องเขาหัวดีทุกคนนี่ลูกชายก็จบวิศวะกลับบ้านทีนก็แซวผมบอกว่าครับกลับมาเยี่ยมบ้านเหรอกลายเป็นอย่างนี้เดียวต้องพูดว่าบ้านเหรอคือว่าบ้านไม่กลับเลยไม่ได้กลับเลยป้าแกกลับมาเยี่ยมบ้านพัทยามั่งยังอ่ะวะอยู่พัทยาครับพัทยาโอ้ที่นี่2เดือนแล้วนะออกวันที่18น่ะนี่ไม่กลับบ้าน2เดือนแล้วเนี่ย ผมว่าถ้าอยากเจอคุณพ่อคุณแม่ต้องขับมาหาคุณพ่อคุณแม่เองใช่ครับนี่ไงก็ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ผมกำลังปลูกต้นไม้อยู่ถามว่าทำไมผมต้นไม้ช่วยได้เยอะพยายามปลูกต้นไม้ป้าเกียวอ่ะคุยหลังไม้ผมก็ชอบดูผมตอนปลูกต้นไม้มากเพราะชอบต้นไม้ผมปลูกต้นไม้เพราะว่าตอนนี้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูอยู่คุณสามารถปลูกต้นไม้ช่วยคนละต้นคนละต้นคนละต้นปลูกต้นนี้ผมมาปลูกไว้นะอ้าวนี่มาปลูกมาเที่ยวจะมาปลูกเลยเหรอครับนี่ผมมาปลูกไว้5ปีแล้วนะฮะต้นเนี่ยต้นนี้5ปีละทั้งคอกเองใช่ผมทำเองหมดอ่ะเพราะว่าไม่งั้นควางมันกินหมดอ่ะตรงนี้มีควางคุณดูเดี๋ยวควางเยอะกินใบอ่อนหมดนี่ๆๆๆกำลังนั่งกินอยู่เลยนี่ใบอ่อนหมดอ่ะโอ้สุดยอดประคบประงมมา5ปีเพิ่งได้เนี่ยรอดแล้วอันเนี้ยตอนนี้รอดแล้ว
ความสุขของลุงวิทย์กับป้าเกี่ยวคืออะไรครับคือมันเป็นช่วงๆนะช่วงอายุตอนเนี้ยความสุขของผมคือการใช้ชีวิตบ้านปลายให้มีความสุขเราไม่รู้จะเหลือกี่ปีคือเรากำไรมาแล้วแต่ไม่รู้จะกำไรกี่ปีแล้วก็อีกอย่างคือเราไม่มีห่วงอะไรแล้วเพราะลูกภาระทุกคนเป็นกวางเป็นกวางกันไปหมดแล้วถึงวันเนี้ยถึงวัยนี้นะฮะนะฮะเราต้องห่วงสุขภาพเรามากกว่าลักษณะเป็นแบบเอามาพักผ่อนข้างนอกเอามาฟื้นฟูตรงนี้มันได้ธรรมชาติช่วยส่วนนึงแล้วอย่างนึงคนเนี่ยอายุขายแค่ไหนยังไม่รู้หรือเวลาเหลือเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ผมเอาชีวิตที่ใช้อยู่ที่เหลือเนี่ยพยายามใช้ให้ยาวที่สุดกำไรให้เยอะที่สุดก็เลยเลือกใช้ชีวิตที่มีความสุขแบบนี้และอีกส่วนนึงการทำอาหารของป้าเกียวเป็นการอะไรเหมือนว่าเขามีความสุขตรงทำอาหารแล้วแบ่งปันแบ่งปันนี่คือเอกลักษณ์ของกลิ่นหอมเขาต้องเดินมาแหละรู้จักหรือไม่รู้จักนะฮะแบ่งให้ฮะแบ่งไปแล้วเนี่ยหนึ่งได้มิตรภาพอันแรกได้ความดีใจเพราะเราเห็นเขารับของเราไปแล้วอร่อยแล้วก็ติดใจทุกคนเนี่ยที่ออกมาปุ๊บเขารู้ป้าเกียวอยู่เขาจะขึ้นมาแค่นี้เราเห็นหน้าเขาได้สิ่งของเราแล้วเขามีความสุขเราก็ดีใจแล้วเรามีความสุขตรงเนี้ยนี่เมื่อเช้านี้แกงนี่ก็เมื่อเช้าแกงเห็ด3อย่างก็ตักแจกไป3เจ้าตักไป3เจ้าไม่ถึงเจ้าที่4 เจ้าที่4อยู่ดีก็คือว่าความสุขคือการให้ด้วยให้ฮะสำคัญที่สุดคือเราอยู่บ้านเราก็ให้อยู่บ้านเราก็ให้รอบไม่ใช่มาไม่ใช่มาอยู่ตรงนี้ให้นะรอบบ้านคือเราทำก็ทำมานานแล้วอะทำมาเคยฮะทำมาเคยอะกินเจครั้งหนึ่งนะปีหนึ่งนะเขาทำเป็นหม้อใหญ่แล้วก็เดินถ่ายถุงหม้อเบอร์45ตุนผักคือการได้อยู่กับธรรมชาติความสุขได้อยู่กับคนที่เรารักความสุขคือการที่ได้ทำอะไรที่ตัวเองอยากทำตามฝันเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยู่ได้นานอีกแค่ไหนใช่ไหมทุกคนไม่มีเพราะฉะนั้นควรจะอะไรมีประโยชน์หรือว่าทำสร้างสังทำอะไรให้ดีที่สุดดีที่สุดเราตระหนักได้ว่าทุกคนไม่ผมเองก็ตามไม่รู้ว่าจะมีเวลาใช่ยาวแค่ไหนไม่มีใครรู้ยาวแค่ไหนไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครกำหนดนะแต่เราสามารถกำหนดได้ว่าทำปัจจุบันที่ดีที่สุดใช่ทำทุกลมหายใจให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ต่อตัวเองไม่แต่มีความสุขแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนรอบข้างคนรอบข้างคือการสังคมรอบข้างยิ้มให้กับโลกโลกก็ยิ้มให้คุณใช่คุณมอบความสุขให้ใช่โลกก็มอบความสุขให้เราถูกต้องเลยเป็นเงินใช่ไหมครับใช่ครับนี่ก็ดูแลไตอยู่เรื่องไตโรคไตที่ตรวจเจอครั้งแรกเหลือ 23% เองนะจาก100อ่ะผมเอามาฟื้นฟูที่นี่เดือนนึงพอมานี่ไปตรวจใหม่เป็น 35-38% เลยมันขึ้นไปได้มันขึ้นได้โดยไม่ได้กินยานะหมอยังงงเลยหมอก็งงเพราะว่าธรรมชาติเหรอใช่ครับไปอยู่ที่นี่แหละเดือนนึงแล้วลงไปตรวจหมอบอกว่าถ้าประคองได้อย่างนี้เรื่อยๆไปก็ไม่ต้องฟอกไตเจออะไรมันมากนะช่วงที่เขาให้คีโมเข็มที่5เนี่ยการสื่อสารของเขาพูดไม่ได้แล้วเข็มเข็มเขาใช้เขียนหนังสือเข็มที่4ก็เริ่มไม่ดีแล้วเขาใช้สื่อสารโดยคือพูดก็พูดไม่ได้กินไม่ได้เขียนสื่อสารกันนะใช้เขียนตอนนั้นใช้เขียนกระดาษสื่อสารเพราะพูดไม่ได้ปล่อยแม่ไปเถอะแม่ทนไม่ไหวแล้วไอ้ผมก็ว่าอ้าวถ้าปล่อยไปแล้วจะอยู่กับใครอ่ะไม่ปล่อยไม่ปล่อยความรักก็ทำให้คนไม่ปล่อยเลยคุยไปเรื่อยๆทึ่งไปเรื่อยๆทึ่งไปเรื่อยๆมนุษย์เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าวันสุดท้ายจะถึงเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณทำสิ่งปัจจุบันตรงหน้าให้ดีที่สุดทำให้มันมีคุณค่าที่สุดให้มีประโยชน์และมีความสุขของเราเยอะที่สุดนั่นตรงนั้นนะฮะตรงนั้นสำคัญเงินทองทุกคนอยากได้ผมก็อยากได้แต่ว่าถึงจุดแล้วเนี่ยไอ้ตรงนั้นไม่สำคัญแล้วสำคัญน้อยกว่าความสุขที่เราจะได้และดูแลสุขภาพมากกว่าเงินไม่ต้องเยอะแต่สุขภาพรวยกว่าอายุขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงไปไหนมาไหนค่อยปลอดภัยนะคะขอให้พยายามนำเสนอสิ่งดีๆให้กับสังคมนะเขาชอบตรงไหนรู้ไหมฮะป้าเกียวอ่ะผมบอกว่าต้นไม้ปุ๊บเขาถูกใจมากเลยครับเขาแนวเขาปลูกต้นไม้บอกว่าจะปลูกต้นไม้พวกที่ต้นไม้หายากอะไรพวกนี้เดี๋ยวให้นำเสนอสิ่งที่ดีๆให้มีประโยชน์กับสังคมแล้วขอให้รีวิวต่างๆทุกอย่างที่นำมาเนี่ยขอให้ติดตลาดและติด FT เยอะๆนะฮะขอบคุณครับและส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งนะแบ่งเวลามาดูแลสุขภาพด้วยครับครับผมสำคัญเลยสำคัญมากครับวันนี้ดีใจมากเลยเป็นพรให้กับชีวิตผมนะครับได้เจอลุงวิทย์ป้าเกี่ยว
ได้เห็นความรักที่แท้ได้ข้อคิดมากมายความรักที่แท้ไม่ว่าทุกข์หรือสุขคุณจะจับมือกันไปเป็นกำลังใจผมดีใจวันเนี้ยผมมาดีใจมากกว่า ดีใจมากมากเลยผมชอบตรงที่ว่ามันเป็นสีเหลืองอ่ะอันนี้คือใช้อะไรครับขมิ้นพยายามเนี่ยรู้ไม่ได้กลัวทำไม่ทันนะถ้าไม่ทำมาแบบกินกันเอาอย่างนี้ถ้าคุณเจอลุงวิทย์คุณมาสั่งลุงวิทย์ไม่ใช่ข้างบนก็มีโซลาร์เซลล์มีเดี๋ยวหนึ่งติดในนี้เลยนะครับข้างบนก็มีโซลาร์เซลล์แล้วก็มาอยู่ตรงนี้เป็นเดือนแล้วใช่แล้วคือตรงทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้ใช้คำเดียวว่าธรรมชาติบำบัดธรรมชาติบำบัดแล้วอยู่เป็นเดือนแล้วบอกว่าดีขึ้นเลยหรอดีขึ้นนอนอยู่ตรงนี้2เดือนนอนคู่กับลุงวิทย์เนี่ยตรงนี้เลยตรงจักรยานตรงนี้เลย2เดือนชอบที่นี่แล้วหนูมาคนเดียวดูแลหนูหน่อยนะอะไรอย่างนี้แล้วในนี้เจ้าหน้าที่ก็พูดครั้งแรกเลยที่ได้ยินนะอยู่ไปเถอะให้ธรรมชาติบำบัดเราก็เลยอยู่ยาวเลยแล้วเราก็ไม่เคยได้ยินคำนี้อ่ะก็จะแม้เราก็ไม่เคยได้ยินคำว่าธรรมชาติบำบัดแต่ว่าพอเราอยู่ไปอ่ะโรคเราก็หายหมดเนี่ยชื่อโอ้ยนี่ต้องเก่งว่ะ FC ผมแท้ๆขอให้ทุกคนสดชื่อเชื่อแล้วว่าดูแบบขอบคุณนะสุขภาพแข็งแรง